อายุ30อยากเริ่มต้น DCA หุ้นปันผลสำหรับเงินเกษียณต้องศึกษาอะไรบ้างครับอันดับแรกคุณรู้ไหมว่าหุ้นปันผลนนหน้าตาเป็นยังไงคำว่าหุ้นปันผลนนหน้าตาเป็นยังไงแล้วหุ้นปันผลสักเท่าไหร่เราเรียกว่าหุ้นปันผลดีปันผลสูงนะฮะคุณจะ DCA หุ้นคุณอยากจะเลือกซื้อหุ้นเป็นตัวตัว แล้วก็เน้นไปที่หุ้นปันผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าหุ้นปันผลนะหาได้ที่ไหนคุณสามารถเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่าดัชนีเซ็ HD HD ที่ i i h h e f i n i เ i o n เนือนเหมือน,นกับภาพคมชัด HD นะแต่นี่ไม่ใช่ High Definition นะครับมันคือ h High d i v i d e n d นะ,ะก็คือกลุ่มที่ปันผลสูงคุณก็สามารถเข้าไปดูในดัชนีนั้นครับแล้วก็ลองไปคัดเลือกตัวที่คุณสนใจก็ได้นะ คุณอาจจะเลือกมาสัก3-5ธุรกิจที่แตกต่างกันนะเป็นหุ้นปันผลดีจากดัชนีนั้นแล้วก็เลือกออมาสัก3-5ถึงหหมวดอุตสาหกรรมละกันอย่าไปเลือกอุตสาหกรรมเดียวกันหมดนะจากนั้นก็ลองจัเจดเไรนะจัดสรรเงินดูว่าเราลงทุนได้เดือนละส0 0พันก็ใส่ลงทุน3ตัวนะครับ5 0า0ก็อาจจะ5ตัวนะครับ ก็เข้าไปติดต่อได้นะครับผมจำได้อยู่ไม่กี่บอลอนะฮะที่เขาทำตรงนี้ได้มีบอลอฟิลิปนะฮะลองพิมพ์คาว่าบอลอฟิลิปแลคุณก็สามารถไปติดต่อได้นมูละก็น่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็ CIMB นะฮะอันนี้คุณอาจจะเดินเข้าไปที่ธนาคาร CIMB เลยแล้วก็บอกว่าอยากจะ,ะซื้อหุ้นแบบ DCA คือให้ตัดเงินในบัญชีทุกเดือนอะไรแบบเนี้ย แต่เนี้ยสำคัญก่อนนะก่อนที่จะไป DCA ส่วนสำคัญกว่าคือหุ้นปันผลที่คุณอยากจะเลือกมีอะไรบ้างก็ไปหาหุ้นปันผลที่คุณชอบนะเลือกคละกันสัก3ามถึงห้าหมวดอุรก,กร,รมเลือกไปดูเงินสักหน่อยว่า DCA ได้เดือนละสามพั0 0้แล้วแต่นะครับอืมแล้วก็ไปบอรอที่ผมพูดไปเม e ื่อกี้ฟิลิปโนมูระน่าจะได้นะถ้าหาเขาไม่เจอก็เข้า o o o l l เหนอเนาะแล้วก็ CMB ไม่รู้มีที่อื่นหรือเปล่า ะะเดี๋ยวทีมงานอาจจะช่วยพิมพ์เพิ่มเข้ามาด้วยก็ได้นะครับอ่ะก็ลองทำดูนะฮะลองเข้าไปคุยดูศึกษาก่อนนะใจะเย็นๆ